ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่นำเสนอช่วงเวลาของชีวิตที่จะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะเรานั่งกันอยู่ในถ้ำเกลือมีเสียงกระทบที่มีการเชิญคริสตัลเพื่อจะเตือนให้พวกเราทุกคนหายใจอย่างสงบค่ะบางช่วงเวลาของชีวิตเราต้องการที่จะเรียนรู้กับความสงบด้านไหนให้โลกมากระทบเราเสียงที่เกิดขึ้นจากการกระทบเมื่อเสียงมากระทบหูความรู้สึกมากระทบที่ใจค่ะถ้าเราพอใจเราก็จะเรียกมันว่าความสุขแต่ถ้าเผื่อการกระทบนั้นเราปฏิเสธเราไม่พอใจก็เรียกว่าความทุกข์ค่ะที่จริงยังเป็นเสียงเดิมเลยนะคะมันอยู่ที่ใจของเราจะพอใจหรือไม่พอใจถ้าไม่พอใจเราต้องทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ความพอใจหรือความไม่พอใจหรือความไม่แน่ใจความลังเลไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงกับชีวิตมันก็แค่ปรากฏขึ้นหน้าที่ของเราคือมีสติรับรู้ความรู้สึกนั้นค่ะเช่นเสียงมากระทบหูความรู้สึกอยู่ที่ใจถ้าคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นสุขเราเรียกว่าสุขเวทนางานหลักของการเจริญสติของคุณแม่ก็คืออย่าเผลอเพลินอย่ารู้สึกพร่ำเพ้อถึงแต่นำความจริงที่มากระทบหูและรู้สึกที่ใจเรียนรู้ต่อไปว่าถ้าเราไม่เผลอเพลินแล้วเราก็ไม่เสียดายเราจะเห็นความก้าวหน้าในจิตของเราบริสุทธิ์ขึ้นตั้งมั่นขึ้นแล้วจิตก็ควรกับการงานมากขึ้นค่ะเมื่อเรานำจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานไปทำกรรมเช่นไปพูดคุยก็เรียกว่าวจีกรรมมีความนึกคิดเกิดขึ้นในการวางแผนการทำงานก็เรียกว่ามโนกรรมหรือมีกายเคลื่อนไหวแล้วใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานก็เป็นกายกรรมรอยยิ้มของคุณแม่ที่มีจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันก็สุจริตขึ้นค่ะเวลาที่เราบริหารกรรมของเราอย่างมีความสุจริตไม่ว่าจะคิดพูดหรือทำอะไรผลก็เป็นวิบากที่ส่งผลของเหตุชัดเจนค่ะถ้าเราทำกรรมทั้ง3อย่างสุจริตกุศลวิบากกรรมก็สุจริตคุณจะรู้สึกได้ถึงคุณค่าในการใช้ชีวิตที่เหลือของคุณอย่างคนที่ไม่อ้อนวอนขอค่ะไม่รอว่าจะต้องให้ใครยอมรับคุณแล้วคุณถึงจะมีความสุขแต่คุณจะเห็นว่าตัวตนของคุณเล็กความสุขที่คุณไม่เผลอเพลินจะทำให้จิตของคุณที่มีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานนั้นมันทำให้คนที่อยู่รายรอบตัวคุณได้รับการเคารพจากคุณคือเราไม่เบียดเบียนการมีศีลที่จะทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าเราไม่เจ็บปวดเพราะเรามันเป็นปกติเป็นอุปนิสัยตามส่งของเราการเป็นที่รักก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะการที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่ได้ยินเสียงของเราแล้วเขาใช้สิ่งที่มากระทบหูเขาที่เป็นเสียงที่เรากำลังสื่อสารกับเขา
ด้วยความสุจริตนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พ้นทุกข์ได้ก็เกิดสังคมของการเรียนรู้ที่เรียกว่าสังฆะหรือหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะการอยู่ในสังคมหรือหมู่ที่ชวนกันโดยพื้นฐานหรือมีทิฏฐิเสมอกันว่าทุกข์เป็นปรากฏการณ์ที่มีให้เห็นแต่ไม่ได้มีไว้ให้คลุกคลีสังคมนั้นก็เป็นสังคมที่ให้อภัยง่ายมีความสามัคคีที่มีธรรมะสามัคคีเมื่อใดที่มีธรรมะสามัคคีก็มีการทำหน้าที่อย่างคนที่เคารพหน้าที่ทั้งในระดับปัจเจกกับตัวเองคือไม่คลุกคลีกับราคะไม่ตีอกร่ำให้กับโทสะไม่เผลอเพลินหรือรังเลสงสัยในกฎของธรรมชาติที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือโมหะถ้าเราถอนอวิชชาได้เราก็รู้แจ้งได้ค่ะสังคมอย่างเงี้ยเป็นสังคมตัวอย่างที่เราต้องช่วยกันสร้างเป็นสังฆะของคนที่จะชวนกันมาปฏิบัติอยู่บนหนทางที่เราเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางสายเอกสายเดียวเท่านั้นค่ะที่จะทำให้เราสงบเย็นและเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วไม่ปฏิเสธการชุดช่วยไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเมื่อเราเจริญสติในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดมีสัมปชัญญะรู้เร็วรู้รอบมองเห็นเวทนาไม่เที่ยงนั่นเป็นปรากฏการณ์ที่เราพัฒนาขึ้นเมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นว่าแม้แต่สภาวะธรรมใดสภาวะธรรมหนึ่งปรากฏขึ้นแล้วสภาวะธรรมนั้นดับลงการเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเช่นนี้มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะคะเวลาที่เหลือของเราจะใช้อย่างศักดิ์สิทธิ์ขึ้นคำว่าศักดิ์สิทธิ์แปลว่ามันเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ธรรมะศักดิ์สิทธิ์เพราะธรรมะนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เพื่อนมีค่าเมื่อชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในสังคมที่มีสัมมาทิฏฐิเสมอกันด้วยทิฏฐิที่เป็นสัมมาเมื่อใดที่เป็นสัมมามรรคเกิดขึ้นเมื่อใดสังคมนั้นกิจการงานเจริญรุ่งเรืองความสุขที่เป็นอิสระจากทุกข์จะทำให้คุณสงบเย็นแล้วเราจะไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์คุณแม่นั่งอยู่ในถ้ำเกลือซึ่งคุณแม่เองก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบตัวเราหรือห้องนี้ก็มีแร่ธาตุมากมายที่ถูกสะสมมายาวนาน250ล้านปีที่พวกเรารู้ว่าธรรมชาติสอนให้เราว่าถ้าสิ่งนั้นที่สะสมไว้แล้วเป็นธรรมชาติที่ให้คุณทุกสิ่งมีบุญคุณทั้งสิ้นค่ะแม้แต่เหตุการณ์ของการเกิดผลึกเกลือนี้ก็มาจากโลกหวั่นไหวเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่มันมีการกระทบและเกิดความหวั่นไหวอยู่ที่ว่าคุณจะใช้สิ่งนั้นอย่างเป็นกุศลหรืออกุศลค่ะถ้าคุณละอกุศลแล้วคุณเจริญกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบคุณจะมีความอดทนอดกลั้นขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งมีนิพพานเป็นธรรมที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายถ้าเรามองว่าในห้องนี้เป็นห้องที่เราเรียกว่ามันมีธรรมชาติรายรอบตัวเราที่สะสมมาแล้วนำมาให้ใช้ประโยชน์และเกื้อกูลส่งผลให้คนมีสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงแล้วคุณแม่ก็รังสรรค์สิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อคนอื่นด้วยไม่ใช่เพื่อคุณแม่หรือนักบวชในเสถียรธรรมสถานเท่านั้นคุณลองคิดดูนะคะเรามีที่ที่หนึ่งมีสิ่งหนึ่งแต่สิ่งนี้เป็นประโยชน์ได้อย่างมากมายไม่มีที่สุดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาและบรรลุธรรมได้ในห้องนี้
เราจะเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าธรรมชาติที่เกื้อกูลให้เราเป็นอิสระจากทุกข์มีในทุกๆ ที่แม้สิ่งนั้นเคยผ่านการกระทบที่รุนแรงมาก่อนก็จริงแต่ทุกสรรพสิ่งมีคุณค่าที่จะเป็นประโยชน์และก็ให้สิ่งที่มันเป็นบทเรียนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแลกเปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจส่งเสริมให้คนอย่ายอมจำนนทุกมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นอย่ายอมจำนนถ้าท่านเห็นกล้องผ่านคุณแม่ไปก็จะเห็นพระพุทธรูปซึ่งก็เป็นพระพุทธรูปที่ถูกส่งมาจากปากีสถานนะคะถ้าเรามองเห็นว่าพระพักของรูปปั้นที่เป็นพระพุทธรูปเนี่ยก็ปั้นมาจากสีหน้าอารมณ์และความรู้สึกของคนปั้นที่จินตนาการว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งค่ะแต่เป็นมนุษย์ที่พิเศษตรงที่พ้นทุกข์ได้สามารถเข้าไปเรียนรู้กับธรรมชาติที่เราเรียกว่าธรรมเมื่อพระองค์เข้าไปศึกษาธรรมที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจใหญ่ในฝ่ายทุกเกิดและทุกดับและถอนอวิชชาได้พบชาติแห่งทุกข์ไม่ปรากฏได้เพราะเราไม่เพลินในเวทนาตัณหาจึงมีไม่ได้เมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นในใจของเราพุทธะก็กลับมาอยู่ในใจของเราพระพุทธรูปที่แสดงท่าทางของมนุษย์ที่สามารถพ้นทุกข์ได้อายุยาวนานมากนะคะต้องเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปที่เกิดขึ้นในยุคแรกเลยค่ะเพราะสิ่งนี้อยู่ที่ตักกศิราค่ะในบริเวณที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากคุณแม่รู้สึกเลยค่ะว่านี่คือการท้าทายของมนุษยชาติทุกคนอีกไม่กี่วันจะเป็นวันออกพรรษาแล้วนะคะเราทำงานกันมาสำหรับคุณแม่เป็นพรรษาที่39วันที่13เป็นวันออกพรรษาและเป็นวันที่เสถียรธรรมสถานจะได้อัญเชิญพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์กลับสู่เสถียรธรรมสถานเรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมีเหตุปัจจัยมีความกตัญญูต่อพระธรรมมีความกตัญญูต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากตัญญูต่อครูอุปชาอาจารย์ญาติมิตรทั้งหลายและกตัญญูกับชีวิตของเราด้วยค่ะเมื่อโลกรอดได้ด้วยกตัญญูสิ่งที่เรามีและเป็นนอกจากจะทำให้เราไม่เป็นทุกข์แล้วเรายังสามารถช่วยเหลือสิ่งที่เรามีสังคมตรงนั้นด้วยคุณแม่จึงรู้สึกขอบพระคุณจริงๆนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ขอบพระคุณในทุกโอกาสที่มีการกระทบอย่ากลัวโลกมากระทบอย่ากลัวเสียงสรรเสริญนินทาถ้าเสียงสรรเสริญเราก็มักจะฟูใจเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขเวทนาก็อย่าเพ้อเพลินเราเข้าใจเหตุปัจจัยนั้นแต่ถ้าเสียงนั้นเป็นเสียงนินทาล่ะอย่าตีอกล่ำให้ถึงความลืมหลงตัวตนเล็กๆคนที่นั่งนินทาเราเขาก็ทุกข์มากแล้วค่ะการให้อภัยของเราเป็นความสุขเมื่อใดที่เราให้อภัยได้เราก็ปลดโซ่ตรวนแห่งความยึดมั่นถือมั่นได้การไม่ผูกเวรหมายมั่นเช่นนี้จะทำให้คุณคล่องตัวมากกว่านะคะและไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ตรงไหนใจของคุณที่รู้ตื่นและเบิกบานพร้อมที่จะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกไม่ว่าชีวิตจะขาขึ้นหรือขาลงจะสุขหรือทุกข์จะได้ลาภหรือเสื่อมลาภจะมียศหรือเสื่อมยศจิตคุณจะยังปกติเป็นความปกติของจิตที่เราเรียกว่ามันเป็นศีลของเราด้วยค่ะเป็นศีลที่กำกับใจของเราเพราะเราไม่เบียดเบียนอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะมีศีล5ศีล8ศีล10หรืออะไรก็ตามใจของคุณไม่เบียดเบียนอยู่แล้ว
มีศีลแห่งความไม่เห็นแก่ตัวเป็นปกติไว้และแบ่งปันเวลาพลังงานความสามารถหรือการสื่อสารกันที่ทำให้คนเข้าใจกลับไปสร้างกำลังใจแรงบันดาลใจให้มีสัมมาทิฏฐิร่วมกันแล้วเดินทางอยู่บนมรรคขาแห่งการตื่นมีนิพพานเป็นเป้าหมายเหมือนคุณแม่อยากจะเชิญชวนคุณว่าจากวันนี้ไปถึงวันที่13วันออกพรรษาลองตั้งสัจจะกับตัวเองเป็นสัจจะอธิษฐานที่จะใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาศีลและสมาธิในทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดของคุณให้มีความบริสุทธิ์เป็นมรรคภาวนามีปัญญาคือสัมมาทิฏฐิเป็นดั่งสารถีมีสัมมาสังกัปปะคือไม่เพลินในกามคุณไม่เพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะละได้เมื่อละได้กำลังของความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานศีลก็บริสุทธิ์ได้มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีวิตที่ละตัณหาได้เข้าสู่กำลังของจิตที่เป็นสมาธิได้เลยค่ะเราจะเห็นเลยค่ะว่าการมีชีวิตอย่างคนที่เห็นความไม่เที่ยงไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็อยู่ภายใต้กลไกของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเราละอกุศลได้ทำกุศลให้มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ที่จะเจริญกุศลนั้นให้ออกไปอย่างไพศาลยั่งยืนโดยไม่มีชั้นของชั้นมีสัมมาสติเห็นกายเวทนาจิตธรรมไม่เที่ยงและมีสัมมาสมาธิคือตั้งใจมั่นค่ะที่จะทำให้สำเร็จเมื่อคุณเดินอยู่บนมรรคขาแห่งการตื่นเช่นนี้นิพพานเป็นเป้าหมายพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ทางมรรคคือหนทางพระอรหันต์ที่ร่วมเดินทางไปกับพวกเรามากมายค่ะเป้าหมายคือนิพพานอยู่ที่คุณจะสลัดเหยื่อล่อแล้วก้าวเดินหรือไม่คุณแม่ขอให้คุณมีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จนะคะรายการของเราวันนี้การพ้นทุกข์เป็นปรากฏการณ์ของเราได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะและพบกับการทำงานด้านในอย่างนี้ในทุกวันของเดือนตุลาคมถ้าคุณแม่เป็นประโยชน์ก็ช่วยบอกมาด้วยนะคะหรือถ้าเผื่อคิดว่าสิ่งนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นคุณก็ทำหน้าที่การให้ธรรมะไปเถอะค่ะเพราะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนะคะมีความสุขสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญ